อบคือทำไมเราต้องทำเพราะนี่คือการลงทุนเพื่อให้มาได้ซึ่งวิมุตติสุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงซาโตริไหมนี่คือสาเหตุที่เราต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งทำเพื่อแลกกับการมาได้ความสุขที่มันถาวรความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่มันสุขอย่างยิ่งที่คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วในโลกนี้ในชาตินี้ในจักรวาลนี้ไม่ต้องไปหาแล้วมันไม่มีฉะนั้นทุ่มเทพลังงานของชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันลงทุนกับวิมุตติสุขอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุขที่สุดสุขอย่างยิ่งมาลงทุนกับอันนี้ดีกว่านี่คือสาเหตุที่เราต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งมานั่งดูลมหายใจเพื่อที่จะแลกกับความสุขที่สุดในชีวิตในจักรวาลที่แม้แต่มีเงินท่วมเป็นภูเขาก็ซื้อไม่ได้นี่เป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเนี่ยให้คุณดูว่าความสุขอย่างนี้เหมือนกับการได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดกินแล้วมันก็อร่อยโอ้กินแล้วมีความสุขมันก็สุขได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดก็มีความสุขแต่ความสุขที่เรียกว่าวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการถ่ายหนักถ่ายเบาถ้าคุณได้ถ่ายหนักถ่ายเบาอ่ะคุณน่ะสุขแต่สุขอีกแบบนึงสุขแบบเบาอันนี้สุขแบบหนักเพราะมันเอาเข้าพอเราเอาออกมันสุขแบบเบาแล้วสุขแบบเบานี่มันสุขจริงๆมันคือมันสุขคนละอย่างทีนี้เราก็มาฟันธงกันสิว่าสุขแบบไหนอ่ะที่คุณน่ะไม่ตายแต่ถ้าคุณไม่มีสุขแบบไหนอ่ะที่คุณตายถ้าคุณไม่มีความสุขประเภทนี้คุณไม่ตายถ้าคุณไม่ได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดคุณไม่ตายไม่ตายแน่นอนรับประกันได้คุณไม่ตายแต่ถ้าคุณไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาคุณตายแน่นอนใช่ไหมหมอทุกคนจะบอกคุณได้รีบไปกินยาถ่ายรีบกินผลไม้รีบกินนิ่นนั่นนี่ให้มันถ่ายออกมาเพื่อคุณจะได้รู้สึกสบายตัวโอ้โหสบายตัวสุดยอดเลยได้ถ่ายหนักถ่ายเบาชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคุณไม่มีกามสุขคุณไม่ตายหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีวิมุตติสุขคุณตายแล้วตายจริงๆแต่คุณดูไม่ออกนะว่าโลกนี้เนี่ยคนเดินถนนพวกนี้เนี่ยมันตายกันทั้งนั้นน่ะคือข้างในอ่ะตายข้างในอ่ะตายมันมองไม่เห็นในกระจกไงเรามองไม่เห็นในกระจกว่าข้างในของเรามันตายซากจ้องกระจกยิ้มไม่ออกไอ้คนยิ้มไม่ออกเนี่ยเพราะความทุกข์ข้างในเนี่ยเห็นคนเขายิ้มมาเห็นอาจารย์ยิ้มเขาจะหมั่นไส้มากเลยฉันทุกข์จะตายแต่ยิ้มอย่างนี้ได้ยังไงจะไม่เห็นความทุกข์ของฉันหรือหืมแหมไม่ยิ้มเหมือนกับโลกไม่มีอะไรโลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดหรอกใช่เพราะเขามองจากเขามองอย่างนี้โลกมันไม่สวยงามแล้วเธอก็ต้องมองโลกไม่สวยงามเหมือนกับฉันสิเธอมายิ้มได้ยังไงอย่ายิ้มเพราะถ้าคุณเนี่ยเอาตรงนี้ออกได้ถึงแม้โลกมันจะสกปรกยังไงคุณก็ยังหาความสวยงามของมันได้ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เสียดสีอะไรใครเพียงแต่ต้องการให้คุณเนี่ยเห็นถึงความสุดยอดของความรู้อันนี้มากพอที่คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจากหลังตีนเป็นหน้ามือสิ่งที่อาจารย์ต้องพยายามพูดให้คนเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาที่จะสามารถมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะจากหลังตีนเป็นหน้ามือเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยตายซากทั้งนั้นน่ะยิ้มไม่ออกทุกข์อยู่ข้างในพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมองไม่เห็นต้นหญ้าต้นไรต้นข้าวสีเขียวมองไม่ออกว่ามันเขียวว่าสวยยังไงเสียงนกร้องจิ๊บจับจิ๊บจับเพราะว่ามันสวยงามยังไงนกกระเรียนเนี่ยบินอยู่แถวนี้โหยที่จริงมันสวยงามมากเลยอ่ะสวยมากเลยแต่ถ้าคุณมีชีวิตอย่างนี้คุณมองไม่ออกค่ะคุณมองยังไงก็มองไม่ออกว่ามันจะสวยได้ยังไงไม่เห็นจะสวยเลยคุณต้องฟังให้หน้าที่ของอาจารย์นะต้องการที่จะหาคำพูดที่กระแทกข้างในของคุณให้ตื่นแทกให้แรงๆเลยให้ตื่นปื้นแล้วก็เปลี่ยนตัวเองอาจารย์ทำได้แค่นี้เข้าใจไหมอาจารย์ถึงต้องพูดแรงคุณต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ช่วยตัวเองให้มันหลุดออกมาจากพวกนี้แล้วพอมันหลุดออกมาแล้วโอ้โหคุณจะมองอะไรต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยนะแล้วคุณจะมองย้อนหลังด้วยโอ้โหนี่จะไม่โง่ใช่เป่งไหม
โอ้ยจะไปทนทำไมโอ้โทษทีจะไปทนทำไมกับไอ้ชีวิตลอยถ้อยอย่างนั้นนะถูกก็อบก็ตีก็ทรมานอย่างเงี้ยทั้งกายทั้งใจคุณจะมานั่งหัวเราะย่อตัวเองว่าโง่ชิเป่งเลยแต่ตอนนั้นนะคุณมองไม่ออกคุณกลัวคุณรู้แต่ฉันโอ้โหมันใช้กรรมโอ้ใช้กรรมไอ้การใช้กรรมเนี่ยนะมันใช้ได้แค่ช่วงสั้นๆที่จะปลอบใจคุณนะแต่คุณอย่าไปใช้ไอ้ตรงนี้อ่ะอย่างถาวรนะไม่ใช่นะผิดแล้วนะ